มัทธิว19ข้อที่1ถึงข้อที่12ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเรียนเชิญครับเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วก็เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนม,มหาชนติดตามพระองค์ไป และพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาทั้งหลายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์โดยทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เขาทั้งสองจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลยพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นทําไมโมเสสสั่งให้ทําหนังสืออย่าให้ภรรยาแล้วก็อย่าได้พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าโมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าภรรยาเพราะใจของท่านแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่อย่าภรรยาของตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นแต่ว่านางเป็นชู้กับชายอื่นพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรรยาเป็นอย่างนั้นไม่แต่งงานยังจะดีกว่าพระองค์ทรงตอบว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับคําสอนนี้ได้ยกเว้นคนที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นเพราะคนที่เป็นขันธทีตั้งแต่เกิดก็มีคนที่มนุษย์ทําให้เป็นขันธทีก็มีคนที่ทําตัวเองให้เป็นขันธทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครรับได้ก็ให้รับเอาเถิด สาธุการพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้า,จาทุกตอนว่ามีฤทธิ์เดชและเป็นมากกว่าถ้อยคําธรรมดาสามัญแต่มีฤทธิ์อำนาจที่จะพูดบางสิ่งในใจเราส่วนตัวได้พระเจ้าแม้มนุษย์ไม่รู้แต่พระเจ้าทรงล่วงรู้และโปรงทรงให้พระคําในตอนต่างๆนั้นได้พูดกับเราเป็นการดนใจพิเศษส่วนตัวสำหรับชีวิตเราอย่างเฉพาะเจาะจงขอทรงให้พระคําในตอนนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเราบางด้านแม้ในด้านส่วนลึกในจิตใจที่ไม่มีใครรู้ แต่พระเจ้าจะทรงโปรดกระทําให้ด้านนั้นได้รับการเปลี่ยนและชําระใหม่เราขอสาธุการพระนามของพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนในพระชนะตอนที่เราได้อ่านนั้นพูดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วก็การหย่าร้างคําว่าแต่งงานกับหย่าร้างเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่มีความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมเยอะมากคนในสังคมเดี๋ยวนี้ก็ดําเนินชีวิตมีความเชื่อเรื่องการแต่งงานแตกต่างกันออกไป บางคนมองว่าเป็นแค่พิธีบางคนเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทําเพื่อให้ครอบครัวได้รับหน้าตาแต่ในความจริงพระคัมภีร์นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นสำหรับการแต่งงานวัยรุ่นจํานวนมากอยู่กินกันชานสามีภรรยาในสังคมนี้เมื่อเรียนหนังสือพ่อแม่บางคนเริ่มมีความคิดว่าลูกไปอยู่กับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดีจะได้มีเพื่อนมาแชร์ค่าหอพักนี่ก็เป็นความคิดที่แพร่หลายไปในสังคมคนปัจจุบันมีกิก๊ก มีคู่นอนและเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆจนสถิติที่อาจารย์สลันได้ยกให้เราฟังเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วว่าผู้ชายไทยนอกใจภรรยาตัวเองสูงที่สุดในโลกผู้หญิงก็ตามกันมาอยู่ข้างหลังเป็นจางเท่าหลังอยู่อันดับสองในโลกนะฮะในหลายประเทศจากผมได้อ่านงานวิจัยนั้นเหมือนกันก็เห็นว่าบางประเทศในทวีปเอเชียของเราผู้ชายจะมีจํานวนของคู่นอนเฉลี่ยในตลอดช่วชีวิตเขาประมาณ19คนนี่คือเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากแล้วคนไทยเยอะันานั้นได้ยังไง ไปเหน้าแปลกประหลาดแต่เขาบอกว่าเราเยอะกว่านั้นเราเป็นที่หนึ่งนะครับเราไม่เป็นสองรองใครนะครับหลายคนในสังคมเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยใช้ชีวิตสนุกสนานไปเหมือนกับเพลย์บอยนะครับไม่ศรัทธาในชีวิตสมรสคนที่เชื่อเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ในชีวิตจนกว่าจะถึงวันสมรสเนี่ยรักษาปรมารีจนถึงวันสมรสเนี่ยดูเหมือนจะน้อยลงไปในทุกทีในทุกวันนี้คนจะมองว่ามันคือเรื่องของคนหัวเกลา่าวคลำคลื เป็นคนหัวเก่าคนนี้และคนที่รักษาจุดยืนแบบนี้ก็จะถูกกระแสสังคมกดดันแล้วคุณคิดอย่างนี้มันเกินไปมันยุคหลังมันมันยุคเก่าแล้วแต่สลหรับริสเตียนนั้นการอยู่ด้วยกันแตกต่างกับการแต่งงานการอยู่ด้วยกันแม้คุณจะอยู่กันมาแต่ไม่ได้สถาปนาให้เกิดการแต่งงานทําไมผมถึงคิดแบบนี้เพราะในพระธรรมยอห์นบทที่สี่เนี่ยพระเยซูพบหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหญิงสมาเรีย พระเยซูก็บอกหญิงคนนี้บอกว่าจงไปเรียกสามีเจ้ามาพบเราหญิงคนนี้ตอบว่าข้าพเจ้าไม่มีสามีนะฮะพระเยซูอ๋อเจ้าพูดถูกจริงๆอ่ะเจ้ามีสามีมาแล้วห้าคนแต่คนที่เจ้าอยู่ตอนนี้ไม่ใช่สามีของเจ้าในตอนนั้นที่พระเยซูพูดนั้นแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างคนที่หญิงสมารีอยู่ด้วยกับคนที่เป็นสามีของนางนางเคยผ่านการสมรสมาแล้วถึงห้าครั้งแต่คนที่นางอยู่ด้วยปัจจุบันนั้นไม่ใช่สามีของนาง พระเยซูจึงรับรู้ความแตกต่างและโปร่งสื่อความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นสามีหรือคนที่เป็นภรรยากับคนที่ใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์ทางเพศร่วมกันมันมีความแตกต่างและการที่เราอยู่ร่วมกันด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้สถาปนาให้เกิดการแต่างงานแต่การแต่างงานที่พระเยซูหรือพระเจ้ารับรองคือการแต่างงานที่กระทําต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราเห็นดังตัวอย่างเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีในเวลานั้นมีพิธีสมรสที่นั่น พระองค์ก็เป็นปัจจพยานสัก,กีพยานสลับพิธีสมรสและปองก็รับรู้ว่ามีการสมรสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างระหว่างการอยู่ด้วยกันและคือเสียนไม่ได้เห็นด้วยเรื่องของการอยู่ด้วยกันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการสมรสศักดิ์สิทธิ์คนวัยรุ่นในปัจจุบันก็มีวิถีและกระแสะความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ต่างออกไปจากสิ่งที่พระคภีร์ได้บอกแม้กระทั่งคนในยุควัยทํางานปัจจุบันเราเห็นปัญหาเรื่องของการนอกใจคู่สมรสการมีกิ๊กเกิดขึ้นอย่างดาดดื่ม ผมได้ฟังเรื่องราวของหลายๆออฟฟิศหลายๆสำนักงานพี่น้องของเราก็มาเล่าให้ฟังมีคนจะพยายามมาจีบก็มีภรรยาอยู่แล้วก็พยายามจะจีบคนนั้นจีบคนนี้และคนในที่ทำงานก็ไม่รักษาตัวเองในเรื่องนี้เพราะว่ามองว่าเป็นแค่เรื่องความสุขแล้วก็ละเลยเรื่องของจริยธรรมมีการวิจัยตัวหนึ่งในประเทศไทยของเราเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาตัวเองพบว่าผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่พบในสถานท่องเที่ยว ในสถานท้องราตรีสะส่วนใหญ่แต่ผู้หญิงจะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเป็นส่วนใหญ่เราเห็นความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายพอพบถูกใจมีความสนุกชั่วครู่ชั่วคราวความท้าทายก็ไปสู่ความสัมพันธ์ผู้ชายจึงอ่อนไหวไปกับอารมณ์และความสนุกชั่วครู่และความสวยงามฝ่ายหน้านตาที่พบเห็นแต่ผู้หญิงจะมีจุดอ่อนที่ต่างกันผู้หญิงจะมีจุดอ่อนไปกับความใกล้ชิดและการถูกตามตือ้อ เพราะฉะนั้นผู้ชายจะมีความสัมพันธ์กับคนในสารกบันเทิงได้แต่ผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันเพราะว่าเมื่อใกล้ชิดกันทุกวันถูกตามตื้อทุกวันถูกคอยบริการเอาอกเอาใจคอยรับคอยส่งทุกวันจุดยืนที่มันเคยแข็งแรงก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนลงอ่อนลงและนี่คือจุดอ่อนที่เราต้องรู้จักจุดอ่อนของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเราต้องรู้จักจุดอ่อนของตัวเราเองเพื่อจะป้องกันตัวเองไม่ให้พน้นให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเหล่านี้ได้ เราเห็นผู้บริหารองค์กรหลายคนผู้นําประเทศหลายคนก็ล้มลงเพราะเรื่องการนอกใจภรรยาตัวเองดาราบางคนก็ตั้งท้องก่อนแต่งงานและการทําแท้งก็เกิดขึ้นมากมายในสังคมซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตัดปัญหาไปซะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันกลับทิ้งบาดแผลไว้ในใจคนที่ทําแทง้งให้เขารู้สึกว่าเขาทําสิ่งที่มันผิดและไม่ถูกต้องไปในชีวิตมันนําไปสู่ความปักปลําและในที่สุดจะทําให้รู้สึกไม่เห็นคุณค่าตัวเอง สิ่งที่ตัวเองได้ทําเพราะว่าทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงไปเราจึงเห็นกระแสะเหล่านี้เนี่ยในชีวิตครอบครัวนั้นมีความคิดที่หลากหลายในสังคมแล้วก็เห็นสิ่งนี้พยายามฉุดลั้งคิสเตียนให้ลดหย่อนไปจากมาตรฐานที่พระเจ้าได้วางเอาไว้แต่พระเจ้าให้ความสําคัญกับชีวิตสมรสหรือการเป็นสามีภรรยาน,นั้นสูงส่งมากคําสอนที่พระเจ้ามีในเรื่องนี้อาจจะสวนทางกับกระแสะทิศฐานที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเขาถือกันในปัจจุบัน แต่กสเตียนต้องให้พระวจนะเป็นใหญ่กว่าการปฏิบัติของคนหมู่มากเอเมนไหมครับแม้คนในสังคมเขาปฏิบัติตามมชื้อชิตอีกแบบแต่กสเสียนต้องให้พระวจนะเป็นใหญ่กว่าเอเมนไหมครับในเหตุการณ์ตอนนี้เป็นช่วงปีที่3ของการทำภารกิจของพระเยซูคริสต์และเป็นช่วงก่อนที่พรรองจะเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงท้ายของภารกิจพระเยซูพระองค์ก็เดินทางจากแคว้นกาลิลีมายังแคว้นยูเดียและในเหตุการณ์พระคัมภี์ตอนนี้พระเยซูก็มาหยุดอยู่ที่ริมแม่น้ำจอแดน ณที่นั่นมีคนมากมายที่ติดตามพระเยซูมาฟังคําสอนของพระองค์และในรันใดนั้นก็มีฟาริสีคนหนึ่งมาพบพระเยซูแล้วก็ตั้งคําถามเพื่อจะทดสอบพระเยซูวางหลุมบวงดักพระเยซูบอกว่าผู้ชายจะยาภรรยาของเขาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่เพราะคนยิวนั้นยกในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่1เฉลยธรรมบัญญัติ24ข้อหนึ่งคนยิวยกธรรมบัญญัติของโมเสส เรื่องการหย่าร้างบอกว่าเมื่อชายคนใดมีภรรยาและแต่งงานอยู่กินด้วยกันกับนางและสามีไม่ชอบภรรยาคนนั้นเพราะมาทราบว่านางมีสิ่งน่าอายให้ทําหนังสือ,อยาใส่มือของนางแล้วก็ไล่นางออกจากเรือนไปฟริสีเชื่อว่าโมเสสอนุญาตให้มีการแต่งงานและก็อนุญาตให้มีการหย่าร้างได้โดยการหย่าร้างก็คือทําหนังสือ,อยาใส่มือของผู้หญิงแล้วก็ไล่ออกจากเรือนไปก็ถือว่าเป็นการยาร้างที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็เอาคําถามนี้มาถามพระเยซู ว่าพระเยซูคิดเห็นอย่างไรในสมัยนั้นเนี่ยกลุ่มฟิลิสีตีความพระคัมภีร์ตอนนี้ไปสองแนวคิดด้วยกันครับมีรับบีสองคนรับบีคนแรกชื่อรับบีฮินเลวรับบีฮินเลวบ,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 บอกว่าสามียืนใบหย่าภรรยาได้โดยที่ไม่ขึ้นกับว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ได้คุณไม่ชอบหรือคุณไปเจอคนที่ชอบกว่าคุณก็ใส่ใบหยาใส่มือภรรยาได้เลยเพราะฉะนั้นรับบีฮินเลวจึงเชื่อว่าการหย่าร้างขึ้นกับการตตดเินของผู้ชายเป็นหลักเบื่อก็หย่าได้และสิ่งน่าอายที่ โมเสสได้พูดในเฉลธยธรรมบัญญัติ24และบีฮิเลีตีความว่าหมายถึงอะไรก็ได้ที่ทําให้สามีไม่พอใจเช่นภรรยากินตัวแรงภรรยากินข้าวเสียงดังเจอบ้านอยู่ที่บ้านแล้วไม่ยอมมากราบเท้าสามารถหย่าได้เป็นสิ่งที่ทําให้สามีไม่พอใจแต่อีกสํานักคิดหนึ่งของคนยิวชื่อรับบีชัมไมลรับบีชัมไมบอกว่าสามีจะหย่าภรรยาได้ด้วยเหตุเดียวคือภรรยามีชู้เท่านั้นคําว่าสิ่งน่าอายที่อยู่ในเฉลธยธรรมบัญญัติ24หมายถึงเฉพาะเจาะจงแค่การล่วงประเวณีเท่านั้น รับปีชม,มัยบอกว่าจะยาได้เฉพาะกรณีมีชู้เท่านั้นเองเพราะนี่เมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหมู่คนยิวเรื่องการหยาร้างฟาริสีก็เลยเอาเรื่องนี้มาทดสอบพระเยซูว่าพระเยซูจะคิดอย่างไรพระเยซูจะตอบตรงกับแนวทางที่เขาวางเอาไว้หรือไม่หรือพระองค์จะตอบต่างกับความคิดของเขาแต่พระเยซูได้ตอบคําถามฟาริสีไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้แต่พระองค์พาเขากลับไปสู่แกนหลักแห่งพระไถ่พระเจ้าเรื่องคู่คลองก่อนพระเยซูได้อธิบายให้เขาเข้าใจว่าคู่คลองคืออะไร และพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรน้าพระทัยพระเจ้าสลหรับเรื่องคู่ครองเป็นอย่างไรงนน้นะวันนี้เราจะศึกษาด้วยกันถึง3สิ่งที่พระเยซูได้พูดในมุมมองทัศนะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่และน้าพระทัยพระเจ้าสาหรับชีวิตคู่ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรในหัวข้อความผูกพันในชีวิตคู่ความผูกพันในชีวิตคู่3าประการด้วยกันในวันนี้นะครับประการแรกคือสามีภรรยาเป็นเนื้อเดียวกันพระคัมปีรได้บอกว่าพระเยซูตรัสว่าสามีภรรยานั้นเป็นเนื้อเดียวกัน ในข้อ3ถึงข้อ6ได้บรรยายว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่เดิมนั้นทรงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิงสถาบันของการแต่งงานจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์คิดขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าผู้ชายจะระบ,บิดามารดาของตัวไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันการแต่งงานจึงไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่ถูกออกแบบริเริ่มมาโดยพระเจ้าครอบครัวจะเป็นสถาบันที่พระเจ้าสถาปนา ไม่ใช่เกิดจากแค่คนสองคนคิดขึ้นมาแล้วก็เลยเข้ามาสู่สถาบันของครอบครัวเป็นสิ่งที่พระเจ้ารเริ่มขึ้นไม่ใช่มนุษย์รเริ่มเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าและเพื่อจะเป็นพันธสัญญาระหว่างชายหญิงโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์สิ่งที่พระเยซูพูดนี้ยกมาจากปฐมกาลบทที่สองข้อที่21ถึงข้อที่24พระเยซูได้ยกพระคัมภีร์ตอนนั้นมาอธิบายโดยในปฐมกาลบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายขึ้นมาก่อน และพระองค์ทรงกระทําให้ผู้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่ผู้ชายหลับสนิทพระองค์ก็ชักซี่โครงอันหนึ่งของผู้ชายออกมาแล้วทําให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนํามาให้กับชายนั้นพระเจ้าสร้างผู้ชายจากดินแต่ส่วนผู้หญิงพระองค์ไม่ได้สร้างมาจากดินพระองค์สร้างมาจากกระดูกซี่โครงของผู้ชาย ฉะนั้นเขาจึงเรียกในพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ1971จึงเรียกผู้หญิงว่าชายาเรียกผู้ชายว่าชายเพราะชายามหมายถึงสิ่งที่ออกมาจากผู้ชายคำถามคือทําไมพระเจ้าเลือกสร้างผู้หญิงออกมาจากผู้ชายพระเจ้าสร้างผู้หญิงจากดินได้ไหมได้แต่พระเจ้าไม่เลือกวิธีสร้างผู้หญิงจากดินเลือกสร้างผู้หญิงจากผู้ชายเพื่อจะสื่อว่าสามีภรรยานั้นต้องเป็นเนื้อเดียวกัน มุมมองของกสเตียนจึงไม่ได้มองสามีภรรยาเป็นคนสองคนแต่มองคนสองคนนี้รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันในปฐมกาลบทที่สองข้อยี่สิบสี่พูดต่อไปบอกว่าเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันคําว่าจากบิดามารดาสื่อถึงการออกจากโครงสร้างครอบครัวเดิมเมื่อคนแต่งงานเขาออกจากโครงสร้างครอบครัวเดิมในไวยากรณ์หมายถึงการละจากการยกเลิก การละจากการยกเลิกจากโครงสร้างครอบครัวเดิมมาสู่โครงสร้างครอบครัวใหม่พัมพีพูดบอกว่าเพื่อไปผูกพันอยู่กับภรรยาคําว่าไปผูกพันนั้นความหมายในตอนนี้เนี่ยให้เซนส์ความรู้สึกที่จริงจังและรุนแรงมากว่าความผูกพันนั้นไม่ใช่หลวมๆแต่เป็นเหมือนกับสิ่งที่มันมีความจริงจังมีน้ําหนักเหมือนการติดกาวเอาของสองสิ่งมาติดกาวเข้าด้วยกันหรือการหลอมซีเมนเพื่อรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันการผูกพันระหว่างสามีภรรยาจึงไม่มีการแบ่งใจไม่มีอาการแบบครึ่งใจ ี๋ยวมาคิดทบทวนให้หลังว่าจะขอถอนสมองกลับไปสู่ชีวิตโสดหรือไม่ไม่มีการอะไรอวรชีวิตโสดวัยเก่าที่เราเองล่าเริงอย่างลําพังเพราะว่าไม่มีไม่มีคู่สมรสพรมพีจึงบอกว่าการจากโครงสร้างครอบครัวเดิมไปสู่การผูกพันกับครอบครัวใหม่เป็นเหมือนการหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่ในปฐมกาลพูดว่าเพื่อเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน การเป็นเนื้อเดียวกันจึงเป็นความหมายของการสมรสของริสเตียนมันเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือเปลี่ยนพาราดามจากเดิมที่เคยคิดว่าการแต่งงานคือสองคนมาใช้ชีวิตด้วยกันมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ต่างคนต่างอยู่แยกข้องกันไปไม่คุยกันงอนกันไปใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นอากาศาธาตุเปลี่ยนมาเป็นการแต่งงานคือการที่สองคนอยู่ร่วมชีวิตเดียวกันและไม่อาจจะต่างคนต่างอยู่ได้อีกต่อไปมันเป็นส่วนของกันและกันและเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้ง เรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องการเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งมากเป็นความผูกพันที่ลึกกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนใครบอกว่ารักเพื่อนมากกว่ารักภรรยานี่ก็ผิดกรอบความคิดพระคัมภีร์เพราะว่าจริงๆความผูกพันของการเป็นเนื้อเดียวกันนั้นเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งมากยังมากสุดคือรักเท่ากันเพราะรักเพื่อนบ้านมันรักตัวเองนะคัมภีร์จึงสอนเราบอกว่าการผูกพันนี้เป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งและส่งอิทธิพลต่อกันเมืม่อเป็นเนื<ม>้อเดียวกันเจ็บที่อวััยยยวววววะะหหนนึ่่่งก็็ไปปสูออืทําใ้้เจบดด เมื่อภรรยาเจ็บสามีก็รู้สึกเจ็บด้วยเมื่อสามีเจ็บภรรยาก็รู้สึกเจ็บด้วยมันเป็นสิ่งที่ส่งอิทธิพลต่อกันและยิ่งกว่านั้นมันยังสะท้อนความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อกันเมื่อมันเป็นกายเดียวกันอวัยวะต่างๆก็ทํางานเพื่อให้อวัยวะอื่นได้รับพระพรจากตัวเองหัวใจก็สูบฉีดเลือดไม่ได้เลี้ยงแค่เฉพาะตัวเองแต่ก็เลี้ยงทางร่างกายและป่าก็กินเพื่อทําให้หัวใจได้มีแรงในการทําสิ่งต่างๆต,ต่อไป เพราะฉะนั้นการแต่งงานจึงต้องมีการสะท้อนความรับผิดชอบต่อกันและกันไม่ใช่นึกว่าอยากจะแยกก็แยกโดยปรญญาศจากความรับผิดชอบหรือไม่ใช่อยู่ด้วยกันโดยโยนภาระทุกอย่างให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เป็นการร่วมกันรับผิดชอบและในพระคัมภีร์ในข้อที่6พระเยซูได้พูดบอกว่าทั้งสองนั้นจึงเป็นเนื้อเดียวกันและสิ่งซึ่งพระเจ้าผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ผู้ใดทําให้พลากจากกันเลยนั่นหมายความว่าการพลากสามีภรรยาจากกัน หมายถึงการฉีกสิ่งที่พระเจ้าผูกพันให้เป็นเนื้อเดียวกันออกจากกันมันจะไม่ใช่เป็นการทําลายแค่สองคนนั้นเท่านั้นแต่เป็นการทําลายสิ่งที่เป็นแผนการพระเจ้าสำหรับบุคคลสองคนนั้นด้วยเพราะการแต่งงานคือสิ่งที่พระเจ้าได้ผูกให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันการเป็นชู้และทําให้ครอบครัวหนึ่งแตกแยกจ่เป็นเหมือนการที่เราทําลายสิ่งที่พระเจ้าผูกให้เป็นเนื้อเดียวกันนั้นให้แยกออกจากกันหรือสามีภรรยาที่สุดท้ายแล้วตัดสินใจไปสู่การหย่าร้างโดยปราศจากเหตุผลที่ มีน้ำหนักมากพอแบบพระคัมภีกก็เหมือนอาการที่เขากาลังฉีดสิ่งที่พระเจ้าได้รวมให้เป็นร่างกายเดียวกันนั้นออกจากกันการเป็นเนื้อเดียวกันจะมีความหมายที่สะท้อนถึงความผูกพันการส่งอิทธิพลและความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อกันยิ่งไปกว่านั้นยังสะท้อนความเอาใจใส่และการทนุถนอมที่ต้องมีต่อกันด้วยเมื่อเป็นร่างกายของเราเราก็ต้องทนุถนอมเมื่อเป็นร่างกายของเราเราก็คงไม่เกลียดชังร่างกายของตัวเราเองควเป็นเรื่องแปลกถ้าใครสักคนที่นี่ นั่งฟังเทศไปจะหยิกตัวเองไปเรื่อยๆจะกัดตัวเองอยู่ดีๆเอานิ้วแม่โป้งเท้าขึ้นมากัดหยิกตัวเองให้เขียวดำช้ำหรือเกลียดชังตัวเองไม่ควรเป็นเรื่องแปลกถ้ามีคนแบบนี้เขาต้องมีอาการทางจิตต้องไปพบแพทย์ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบทําร้ายความรู้สึกประชดประชันงอนหรือทะเลาะกับคู่รักของตัวเองบ่อย พราะนั้นไม่ใช่การทํร้ายคู่รักของเราแต่เป็นการทําลายร่างกายของตัวเราเองพระปางอมปีบอกว่าคู่รักนั้นคือการเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเรางอนเขาเมื่อเราประชดประชันเมื่อเราทะเลาะระเบิดอารมณ์ใส่เขาเมื่อนั้นเราก็กําลังทํร้ายตัวเองไม่ต่างอะไรจากคนที่นั่งหยิกตัวเองไปเรื่อยๆชั่ววูบเราจะรู้สึกสาใจได้ระบายอารมณ์แต่สุดท้ายผลลัพธ์มันก็กลับมาสู่ตัวเราเองเมื่อภรรยาเครียดเราก็เครียดภรรยามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมครับเขาว่าอะไรนะอะไร แฮปปี้วายฟับบี้ไลฟ์ใช่ไหมครับคือถ้าภรรยามีความสุขอะ่ะชีวิตเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากมีความสุขหาวิธีทําให้ภรรยาท่านมีความสุขถ้าความสุขเขาการชอปปิง้งก็พาเขาไป <laughs> ก่อนที่เราจะซื้อของที่เราอยากได้ก็พาภรรยาไปมีความสุขซะก่อนแล้วเราก็จะได้มีความสุขด้วยฉะนั้นการปลูกพันธุ์ซึ่งกันและกันจึงต้องมีการทนุถนอมเพราะว่ามันเหมือนกายเดียวกันการมุ่งสร้างทําให คนที่เรารักเห็นคุณค่าตัวเขาเองมีคนหนึ่งเขาบอกว่าสามีภรรยาที่ฉลาดจะมุ่งสร้างการเห็นคุณค่าตนเองให้กับคู่ชีวิตของตัวคนที่ฉลาดในการครองคู่ก็จะต้องมุ่งเน้นการทําให้คนรักของเราเนี่ย mm hmm. เห็นคุณค่าตัวเขาคือเกิดเซลล์เอสตีมขึ้นให้ได้ด้วยการพูดหนุนน้ําใจการให้กําลังใจการทําให้รู้ว่าเขามีคุณค่าการทําให้เขารู้ว่าเขาทําได้ถ้าเราทําให้คนเห็นคุณค่าตัวเขาได้ เขาก็จะเห็นคุณค่าเราเพื่อนที่เรารักที่สุดคือเพื่อนที่ทําให้เราเห็นคุณค่าตัวเราเองจริงไหมครับเพื่อนคนไหนที่คบแล้วเรารู้สึกเราแย่เราใช้ไม่ได้เราก็รู้สึกว่า,าอยู่กับเขาเรามันอึดอัด,อดมันเหมือนเราเป็นคนไม่แย่ไปหมดแต่ถ้าใครที่เราอยู่ใกล้แล้วทําให้เราเห็นคุณค่าตัวเราเองได้คนเนี้ยเราอยากจะอยู่ใกล้สามีภรรยาเราก็เหมือนกันเขาไม่ใช่คนที่อยากจะฟังคําสอนได้รับบทสวดได้รับคําตักเตือนสติเรียกมาเทศสักหนึ่งการก่อนนอน จะได้กลับใจถวายตัวแต่ภรรยาคือคนที่ต้องการการเห็นคุณค่าจากเราและทําให้เขาเห็นคุณค่าตัวของเขาเองให้ได้ถ้าพี่น้องทําให้คู่ชีวิตของท่านเห็นคุณค่าว่าตัวเขาเองมีคุณค่าเขารักตัวของเขาได้เมื่อน,นั้นเขาก็จะรักเราชีวิตกอบกู้เขาจะมีความสุขเพราะฉะนั้นการนวลใจด้วยคําพูดการแสดงออกและการชมเชยจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงอย่างดีที่เติมเข้าไปในถังน้ํามันในชีวิตของคู่สมรสของเราอย่าใช้คําพูด เหยียดหยันดูถูกกับคู่สมรสของเราเองมีคนหนึ่งเข้าไปวิจัยนะครับเป็นนักจิตวิทยาสองท่านนะครับชื่อคริฟนอร์เลิสและโฮเวิร์ดมาร์กเมนเขาไปศึกษาคู่แต่งงานใหม่ในช่วง10ปีแรกของการแต่งงานพบว่าคู่แต่งงานที่สุดท้ายและลงเอยคืออยู่กันยืดในท่ามกลางคำพูดคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์จะมีคำพูดใน100คําเสนอความคิดเห็นนะครับ จะมีคำพูดที่สอนในทางดูถูกคู่สมรสน้อยกว่า5ครั้งจาก100ครั้งจะสอนไปในทางดูถูกน้อยกว่า5ครั้งแต่คู่ที่สุดท้ายอย่าล้างจากคำคอมเมนต์ห0ึครั้งจะสอนไปในทางดูถูกคู่สมรส10ครั้งอาจจะดูเหมือนไม่มากแต่หมายถึง2เท่าของคู่ที่อยู่กันยืดคู่ที่อยู่ไม่ยืดจะดูถูกกันมากกว่าคู่ที่อยู่กันยืดสเท่านี่คือ10ปีแรกและพอผ่านไปช่วง10ปีที่2ของการแต่งงาน ช่องว่างของความต่างระหว่างคู่ที่อยู่กันยืดกับคู่ที่หย่าร้งนั้นจะยิ่งห่างขึ้นคู่ที่อย่าร้างจะดูถูกคู่สมรสตัวเองมากกว่าคู่ที่อยู่กันยาว5เท่านะครับหเท่าด้วยกัน10ปีแรกห่างกัน2เท่าแต่พอ10ปีที่2คือห่างกัน5เท่าเขาจะดูถูกกันเขาจะเหยียดหยามกันและสุดท้ายก็จบลงเอ่ยด้วยการหย่าร้างการดูถูกการเหยียดยันจะเป็นเหมือนเซลล์มะเร็ง และถ้าเราไม่รีบวินิจฉัยให้พบว่าเรามีคําพูดบางอย่างที่ดูถูกทําให้ภรรยาหรือสามีเราไม่เห็นคุณค่าตัวเขาทําให้เขารู้สึกด้อยค่าหรือถูกกดลงเมื่อนั้นเซลล์มะเร็งนี้ก็จะกัดกร่อนทําให้ความสัมพันธ์ของเราจบลงเอยด้วยการหย่าล้างผมเคยเป็นคนที่เมื่อแต่งงานใหม่ๆเราก็แฮปปี้หมดทุกอย่างนะเราก็มองภรรยาความปิดภรรยาก็เหมือนกับสิ่งที่มันน่ารักน่าเอ็นดู <N ic ill ance> นะลอยติงกายยังมองว่าเป็นรักยิ้มได้เพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ภรรยาจะเห็นผมมากกว่าภรรยาไม่ค่อยมีนะเราเห็นอะไรเราก็ oh, มันน่าเอ็นดูนะความบกพร่องของเขามันน่าเอ็นดูมันน่าเข้าใจมันน่าเห็นใจจนผ่านการแต่งงานไปห้าปีปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะต้องแก้ไขบางอย่างที่เราเคยเอ็นดูมานานบ้างนะเราก็เริ่มติติติเนี่ย พอเริ่มตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆผมสัมผัสว่าผมคิดว่าผมจะตีนีดเตียวแล้วจบมันไม่จบแฮะพอตีไปเรื่อยๆมันก็ตีไปเรื่อยๆการตีมันคือเรื่องทัศนคติจนผมกลายเป็นทัศนติไม่ใช่ทัศนคติทัศนติก็ตีโน่นตีนี่ตีนั่นไปเรื่อยๆนะฮะเราก็คิดว่าเรากำลังสอนนะเรากำลังสอนภรยาภรยาต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ไรเขาไปเรื่อยๆจี้เขาไปเรื่อยๆก็ต้องเปลี่ยนเรื่องนี้อย่างนี้นี้สุดท้ายให้มันไม่ช่วยช่วยแฮะ เราพบว่าตัวเราเริ่มมีรังสีอามะฮิตมากขึ้น <c oughs> แล้วภรรยาเราก็เริ่มมีรังสีนี้มากับเราบ้างไอความปิดของเราที่เคยถูกเอ็นดูก็เริ่มไม่น่าเอ็นดูเหมือนกันภรรยาก็เริ่มบอกเอออันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีหน้าเปลี่ยนอันนี้หน่อยสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ช่วยให้ชีวิตของการสมรสมันมีความสุขเต็มที่ได้สุดท้ายก็เลยมานั่งเปิดใจกันผมก็พบความจริงว่าไอการเปลี่ยนแปลงของผมด้วยการตีเนี่ยมันทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันวางรากหนึ่งในจิตใจภรรยาคือทําให้เเขขาาาารรู้สึกกว่่ทํออะไไม็มดีพ แล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเขาเองสุดท้ายว่าผมกลับใจเลยว,ว่าผม,ผ,มผมใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนะกับภรรยาของผมด้วยแรงจูงใจที่ผมอยากจะเห็นเขาเปลี่ยนสุดท้ายเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเราก็ไม่ได้เอ็นดูกับความบกพร่องนะแต่เราก็ใช้วิธีการนุนน้ําใจการเข้าใจและการค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปได้วยกันสุดท้ายปรากฏว่าพฤติกรรมทั้งผมและภรรยากลับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอใช้ได้แต่มันไม่ควรใช้เป็นวิธีหลัก ในการดาเนินชีวิตในครอบครัวเพราะสุดท้ายมันจะทําให้ครอบครัวนั้นนะเกิดบาดแผลขึ้นได้ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังทัศนคติของกันและกันเพราะฉะนั้นอย่าให้เรามีทัศนคติแห่งการติเตียนเองไหมครับนะอย่าให้เรามีทัศนคติแห่งการติเตียนและจนติดนิสัยของการติเตียนคนอยู่เรื่อยๆคนเราเปลี่ยนได้ด้วยหลายวิธีนะคนเราเปลี่ยนได้ด้วยหลายวิธีการให้กําลังใจการให้คําพูดที่ดีการเห็นคุณค่าการแสดงความรักสิ่งนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้ปลาโลมาที่เป็นสัตว ไม่มีสติปัญญาเทียบเท่ากับมนุษย์ก็ยังถูกเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยการติมันไม่ใช่กระโดดข้ามห่วงเพราะว่าผู้เลี้ยงของมันด่ามันทาไมไม่กระโดดทาไมไม่กระโดดหรือตวาใส่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่มันกระโดดข้ามห่วงเพราะมันได้รับรางวัลได้รับการนุนจิตชูใจและรู้ว่านี่คือสิ่งที่ดีที่ควรจะทําเพื่อให้นายมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเปลี่ยนชีวิตคู่สมรสของท่านใช้พิธีการในทางบวกเพื่อเสริมแรงเขามันจะทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขและคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง คนจะรักเราเมื่อเราทําให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าคนจะรักเราเมื่อเราทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่สมควรจะได้รับการให้คุณค่าเป็นอย่างยิ่งให้เวลาที่มีคุณภาพกับสามีภรรยาของเราสิครับปริมาณเวลาที่เราให้กับคู่สมรสไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพเวลาที่เราให้กับคู่สมรสบางคนบอกว่าเราให้เวลาเยอะนะแต่เวลาที่เราให้ก็นั่งจิ้มโทรศัพท์นั่งตอบเมนเฟซบุ๊กดูรายการฟุตบอล คือวันเสาร์าวันอาทิตย์ใช้เวลาเหมือนกับใช้เวลาแต่ว่าเวลามันไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ปริมาณเวลาที่ให้แต่คุณภาพเวลาที่ให้ก็มีความสําคัญเขามีงานวิจัยตัวหนึ่งบอกว่า90%ของคู่สมรสที่มีชีวิตคู่เข้มแข็งบอกว่าพวกเขามักจะใช้เวลาที่มีคุณค่าร่วมกันแต่สลับคู่สมรสที่ยาล้างจากงานวิจัยบอกว่าเขามักจะใช้เวลาด้วยกันน้อยมากๆจนลงเอยที่การยาล้าง เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอนคือการแต่งงานไม่ใช่แค่สองคนมาอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่เป็นเนื้อเดียวกันและธนูถนอมเนื้อของท่านกายของท่านภรรยาของท่านสามีของท่านอย่างดีที่สุดจอร์นเกรแฮมกล่าวบอกว่าแม้การแต่งงานจะถูกสรรส้างโดยสวรรค์แต่มนุษย์คือผู้รับผิดชอบในการรักษามันเอาไว้ให้ได้แม้การแต่งงานจะถูกส,สร้างโดยสวรรค์ แต่มนุษย์คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาชีวิตแต่งงานนั้นเอาไว้ให้ได้เอเมนไหมครับรักษาชีวิตสมรสของท่านคนโสดลายท่านยังไม่ได้แต่งงานวันนี้วันหนึ่งเมื่อท่านเข้าสู่การแต่งงานต้องตั้งปณิธานที่ชีวิตเราจะไปสู่วันสุดท้ายด้วยการมีความสุขในชีวิตสมรสให้ได้วางแผนเรื่องวิธีการรักษาชีวิตสมรสสิครับบางคนรู้สึกชีวิตสมรสของเราอาจจะไม่ได้ถึงจุดของการหย่าร้างแต่จากเต็ม1ิมันอาจจะเหลือแค่6หรือมันอาจจะเหลือแค่7มันเคยไปอยู่ที่10ได้ และมันกลายเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มันขาดชีวิตชีวาขาดสีสันผมไม่ได้อยากหนุนใจท่านไปกระโดดบันจี้จ้ำเพื่อชีวิตมันจะได้มีสีสันแต่อยากให้เรามาวางแผนดูด้วยกันว่าอะไรที่มันทําให้แทงแห่งความสุขของชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยมันหายไปแล้วลองรื้อฟื้นและเติมสิ่งเหล่านั้นกลับขึ้นมาวางแผนเกี่ยวกับการรักษาชีวิตสมรสก่อนที่สัญญ,ญาณแห่งชีวิตอันตรายในชีวิตสมรสจะเกิดขึ้นอย่าไปวางแผนเมื่อสัญญ,ญาณอันตรายมันเกิดแต่การวางแผนรักษาชีวิตสมรสต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ แก้ปัญหาตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มก่อตัวอย่ารอให้มันฝังลึกเพราะถ้ามันฝังลึกแล้วมันก็จะแก้ไขาย,ยากนั่นคือประการที่1ชีวิตคู่นั้นคือการเป็นเนื้อเดียวกันและประการที่2คือพระเจ้าไม่พอประทัยการยารางในข้อ7จ็ถึงข้อที่9ฟาริสีก็บอกว่าทําไมโมเสสให้ทําหนังสือยาให้กับภรรยาแล้วยาได้ละ่ะแต่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้มนุษย์ยาด้วยกันโปรงสร้างมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงฟาริสีก็เลยจับผิดพระเยซูแล้วทาไมโมเสสอนุญ,ญาตให้ยาได้ ฟาริสีอ้างบัญญัติโมเสสเพื่อจะจับผิดพระเยซูและถ้าบอกว่าพระเจ้าไม่เห็นด้วยการอย่าล้างคําถามคือโมเสสผิดใช่ไหมและถ้าบอกโมเสสถูกพระเจ้าผิดใช่ไหมฟาริสีนึกดีใจคิดว่านี่แหละจะจับพระเยซูด้วยการเอาโมเสสกับพระเจ้ามาขัดแย้งกันซะพระเยซูก็ตอบว่าโมเสสยอมให้ยาภรรยาเพราะใจของคนอิสอลแข็งกระด้างแต่เมื่อเดิมนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเยซูตอบบอกว่าการที่โมเสส อนุญ,ญาตให้มีการหย่าร้างเพราะว่าใจเซลล์แข็งกระด้างแต่เจตนาลมจริงๆของพระเจ้าอนุญาตให้มีการหย่าร้างการหย่าร้างไม่ได้สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดเพียงแต่เพราะมนุษย์ดื้อรัน้นพระองค์จึงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่จึงอนุญาตให้เกิดขึ้นก็เพื่อจะป้องกันภรรยามีให้ถูกทำร้ายโดยสามีที่ทอดทิ้งเธอหรือทำร้ายเธอนั่นเอง เช่นเดียวกับเรื่องหลักการบัญญัติเรื่องทาสพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับเรื่องการมีทาสแต่พระองค์ต้องการและอนุญาตให้มีบัญญัติทาตเกิดขึ้นเพื่อจะป้องกันทาสจากการทุารัฐเอาเปรียบและการทำลายแต่การมีบัญญัติทาสไม่ได้หมายความพระเจ้าเห็นด้วยกับการมีทาสการมีบัญญัติเรื่องการหย่าร้างไม่ได้หมายความพระเจ้าเห็นด้วยและต้องการให้มีการหย่าร้างแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับการหย่าร้างในมาราคีบทที่สองข้อสิบห้าถึงสิบหกมาราคีบทที่สองข้อสิบห้าถึงสิบห้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อ,อยังหนุ่มนั้นพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดชังการอย่าร้างและการทารุณพระเจ้าเกลียดชังการอย่าร้างและความทารุณและในมัมปีบอกว่าอย่าทิ้งภรรยาของท่านที่ท่านได้รับเมื่อท่านยังหนุ่มในวันที่วุฒิภาวะของท่านความเข้าใจและการตัดสินใจนั้นยังไม่เกียบคมยังไม่ครบถ้วนแต่เมื่อตัดสินใจมาสู่ชีวิตสมรส พระเจ้าก็บอกว่าอย่าทิ้งเธอแม้จะเป็นการจะสงของหนุ่มคนหนึ่งก็ตามแม้หลายค่ที่อย่าร้างอาจจะมีเรื่องราวที่เจ็บปวดความน่าเห็นใจและสิ่งที่เขาเจอนั้นยากที่ใครจะทนถ้าเราไปอยู่สภาพเขาเราก็คงเข้าใจเขาแต่ผมก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าพระคัมภีร์พูดชัดจริงๆว่าการอย่าร้างด้วยเหตุผลอื่นเว้นแต่การเป็นชูนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยพระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดการอย่าร้างเพราะในการอย่าร้างนั้นสร้างความบาดเจ็บเป็นการกรีดแผลใหม่ขึ้นในแผลเดิม การหย่าร้างนั้นทําให้ทั้งสามีภรรยาบาดเจ็บทั้งคู่มีการศึกษาสามีภรรยาที่หย่าร้างด้วยมีลูกวัยปฐมวัยพบว่าหนึ่งปีหลังการหย่าร้างผู้ชาย6 0ที่หย่าร้างไปจะยอมรับว่าตัวเองคิดผิดที่หย่าร้าง60%ของผู้ชายคือกว่าครึ่งยอมรับว่าตัวเองคิดผิดที่หย่ากับภรรยาผู้หญิง7 3 7ปเจใน10พบว่าตัวเองรู้สึกคิดผิดที่ตัดสินใจยอมหย่ากับสามี เราะเขาทั้งสองไม่ว่าผู้ที่หย่าล้างชายหรือหญิงไม่เคยเตรียมความคิดมาก่อนสำหรับชีวิตหลังหย่าล้างว่ามันจะมีความเจ็บปวดความตึงเครียดและความบาดเจ็บในจิตใ,ใจเพราะการหย่าล้างมากนึ่เพียงนี้เพราะฉะนั้นชายหญิงส่วนใหญ่ที่หย่าล้างเมื่อผ่านไปหนึ่งปีเขาจะคิดและเห็นด้วยว่าเขาไม่ควรหย่าและผลเสียก็จะเกิดกับลูกเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่เกิดจากครอบครัวหย่าล้างเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เขาจะมีแนวโน้มครึ่งหนึ่งนะครับจะมีแนวโน้มเป็นคนที่กังวลใจง่าย และประสบความสร็จในระดับที่ต่ำกว่าที่เขาควรจะเป็นเขาจะดูถูกและไม่เห็นคุณค่าตนเองและมักจะมีอารมณ์โกรธเกลี้ยวได้ง่ายกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเราจะเห็นว่าการหย่าร้างนั้นทำร้ายทั้งคู่สามีภรรยาและทำร้ายทั้งลูกด้วยแน่นอนมันอาจจะตัดปัญหาในส่วนหนึ่งไปได้ในเวลานี้แต่มันก็สร้างปัญหาและปมใหม่ให้เกิดความบาดเจ็บขึ้นในเด็กจนถึงวัยที่เขาจเจริญเติบโตการหย่าร้างจงเประสิ่งที่พระเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน และถ้าหากเรามุ่งไปที่น้ำพระทัยพระเจ้าเราก็คงจะไม่จบลงที่การยาลา้างเมื่อเราฟังคู่สามีภรรยาทะเลาะกันเราจะเห็นว่าต่างคนต่างม,มีข้อหยบยิ้มมากมายเต็มไปหมดผมเคยให้คำปรึกษาคู่สามีภรรยาที่แต่งงานแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันนั่งฟังฝ่ายหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็พูดอีกเรื่องหนึ่งและจะพยายามเคลียร์ข้อขัดแย้งในประเด็นยิบย่อยนั้นเคลียร์ยากจริงๆเพราะมันจะมีเรื่องหนึ่งไปพันกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งไปพันกับอีกเรื่องหนึ่ง จนเรายากมากที่จะหาต้นเหตุว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่มันก็หาได้อยู่ดีคู่สามีภรรยาที่มองแต่ว่าจะจับผิดมองแต่ว่าจะเอาบอกว่าอีกฝ่ายนึงผิดจะไม่มีทางเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งได้เลยแต่สลับคู่สามีภรรยาที่เขายืนยันว่ายังไงก็จะรักกันและจะรักษาชีวิตสมรสไว้คนเหล่านั้นจะมองข้ามข้อหยุมหยิมหลายอย่างไปได้ง่ายและการให้คำปรึกษาก็จะผ่านพ้นไปได้ง่ายจริงๆพระเยซูจึงพยายามสอนไปที่เจตนาม ขณะที่ฟาริสีพยายามสอนไปที่ข้ออักษรของบัญญัติที่ถูกบัญญัติเอาไว้ฟาริสีบอกว่ากรณีนี้อย่าได้กรณีนั้นอย่าไม่ได้แบบนี้ได้แบบนั้นไม่ได้พยายามจะหาตัวอ,อักษรแล้วยัดพระเจ้าลงไปอยู่ในกล่องใบหนึ่งเพราะเขาสนใจเพียงแค่ข้อตกลงหรือตัวอ,อ,กอักษรแต่พระเจ้าสนใจที่เจตนาของการดีไซน์ออกแบบครอบครัวคือให้รักให้เสริมสร้างและมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางสามีภรรยาหลายคู่สร้างข้อตกลงร่วมกันไม่เชิงตัวอ,อ,กอักษรแต่ก็ไปข้อตกลงบางอย่างไม่ว่าเรื่องการเงินเรื่องเวลาเรื่องควา,รามรับผิดชอบครอบครัว ถ้าเรายึดติดแค่ข้อตกลงที่สุดจะมีฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลงแล้วเราก็จะเป็นเหมือนกับฟาริสีพอผิดข้อตกลงก็อาระเบียบข้อหนึ่งสองสามเธอเคยพูดอย่างนี้เธอเคยทําแบบนี้เธอเคยคิดแบบนี้สุดท้ายก็จะจบลงชีวิตครอบครัวเหมือนกับฟาริสีก็คือจบด้วยการหย่าร้างแต่ถ้าเรามองสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูต้องการสอนคือมันไม่ใช่เรื่องข้อระเบียบหยุมมยิมแต่มันคือเรื่องของเจตนาลมที่พระเจ้าริเริ่มในชีวิตของท่านทั้งสองคนคือการอยู่ร่วมกันในชีวิตครอบครัว การดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับคำสรรเสริญในครอบครัวของเราและการอยู่ร่วมกันเป็นกายเดียวกันที่ไม่แยกขาดจากกันเมื่อเรายึดเจตนารมณ์ของพระเยซูคริสต์เราก็จะมองข้ามข้อยุม่มยิ้มแบบที่ฟาริสีมองไปเสียได้ในชีวิตคู่จะมีหลายเรื่องที่เป็นข้อยุมย่มยิ้มแต่คนที่รักษาชีวิตคู่และเดินมาได้ถึงปัจจุบันส่วนใหญ่จะสามารถมองข้ามข้อยุม่มยิ้มเหล่านั้นไปได้าฉะนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนที่จะยืนหยัดในการดำเนินชีวิต และถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการมีชีวิตคู่ที่ดีเองไหมครับสิ่งที่3คือการเป็นชู้ทําลายชีวิตสมรสการเป็นชู้ทําลายชีวิตสมรสในข้อที่9พระเยซูบอกว่าเราขอบอกท่านทั้งหลายว่าใครก็ตามที่หย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีเว้นแต่นางเป็นชู้กับชายอื่นนะฮะปั้มปบอกว่าคนที่หย่าภรรยาแล้วไปแต่งงานใหม่คนนั้นก็ผิดประเวณี เว้นแต่ภรรยานั้นจะเป็นชู้กับชายการเป็นชู้นั้นจึงเป็นเหมือนการทําลายพันธสัญญาแห่งชีวิตสมรสเมื่อพันธสัญญาแห่งชีวิตสมรสถูกทําลายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่โดยที่ไม่เป็นการผิดประเวณีได้แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพอเป็นชู้ปุ๊บจำเป็นต้องเลิกหรือจําเป็นต้องจบอย่างเดียวนะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสมอไปไม่จําเป็นที่คุณจะต้องจบลงด้วยการยารางเมื่อพบว่าฝ่ายหนึ่งนอกใจ แต่เราสามารถเลือกวิธีของการให้อภัยความผิดและค่อยๆรื้อฟื้นความสัมพันธ์และความไว้วางใจเหล่านั้นกลับคืนมาอีกได้การเป็นชู้จึงเป็นเรื่องร้ายแรงในชีวิตสมรสและนอกชีวิตสมรสเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและปิดกั้นพระพรที่พระเจ้าจะเทลงมาสู่ชีวิตของเราในสุภาษิตบทที่6ข้อ26พระคัมภีร์ข้อนี้พูดได้ทั้งคนโสดและคนแต่งงานพระเจ้านะบอกว่าเพราะจะจ้างหญิงโสเภณีด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้ แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตอันมีค่าของชายอ่านอีกครั้งนะครับเพราะจะจ้างหญิงโสเพณีด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงเล่นชู้ล่าชีวิตอันมีค่าของผู้ชายพระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายยังไงครับเราจ้างโสเพณีด้วยขนมปังก้อนเดียวก็ยังได้แต่หญิงโสเพณีหร <izo S 2> <medi> <mar> ือหญิงเล่นชู้นั้นพลากชีวิตที่มีค่าของผู้ชายไปเลยการล้มลงในบาปไม่ได้หมายเขมว่าหญิงโสเพณีไม่มีค่าไม่ใช่ การล้มลงในบาปหรือการล่อลวงนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากแค่ขนมปังก้อนเดียวก็ทําให้คุณทําบาปได้แค่รองเท้าข้างเดียวก็ทําให้คุณทําบาปได้แค่เหตุการฝนตกรถติดทีเดียวก็ทาให้คุณทําบาปได้ติดฝนอยู่บ้านเพื่อนก็ทําให้คุณทําบาปได้การล้มลงในบาปดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ผลร้ายของมันนั้นมีค่าหมายถึงชีวิตจิงที่เล่นชูนั้นล่าชีวิตอันมีค่าของผู้ชายเมื่อเราจะล้มลงในบาปบางทีมันชั่ววูบแป๊บเดียว เราถูกล่อลวงในบางเรื่องทําให้เราล้มลงในบาปและดูมันง่ายมากที่คนจะล้มในบาปแต่ผลร้ายของบาปนั้นมีค่าถึงกับชีวิตและผลร้ายของมันนั้นไม่คุ้มกันเลยเพราะฉะนั้นการเป็นชู้จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยและเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งปณิธานในชั่วชีวิตของเราว่าจะรักษาความซื่อตรงต่อคู่สมรสของเราให้ได้ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสที่มีความซื่อตรงก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในที่ทํางานว่าคุณจะซื่อตรงกับที่ทํางานด้วยถ้าภรรยาที่รักเราเรายังไม่ซื่อตรงกับเขา ที่ทํางานในบริษัทในการบริหารประเทศเราก็ไปคดโกงเขาเพราะว่าภรรยาที่รักเราเรายังไม่ซื่อตรงประเทศหรือนายจ้างเราจะไปซื่อตรงกับเขาทําไมเพราะเขาไม่ได้รักเราเท่าภรรยาจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากที่ในหน่วยงานต่างๆผู้บริหารหน่วยงานขั้นต่างๆต้องเป็นคนที่ซื่อตรงกับชีวิตสมรสของตัวเองเราอาจจะมองจริยธรรมในสังคมไทยว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจหรือใครเขาก็พอเขาประสบความณ์เร็จเขาก็มีภรรยาเยอะเท่านั้นมันเป็นเรื่องซสีเรียบ เพ,พราะถ้าภรรยาของเขาที่รักเขาเขายังไม่ซื่อตรงที่สุดเขาจะมาซื่อตรงกับเราซื่อเป็นประชาชนที่ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาได้อย่างไรจะเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสําคัญเพราะความซื่อตรงในเรื่องเรื่องหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับแวดวงอื่นๆของชีวิตด้วยพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนซื่อตรงกับพระองค์และเช่นเดียวกันพระองค์ก็ต้องการให้เรามีใจซื่อตรงกับภรรยาหรือสามีของตัวเราเองด้วยความซื่อตรงในความสัมพันธ์อันหนึ่งจะสะท้อนออกไปความซื่อตรงในความสัมพันธ์อื่นๆด้วยและผู้ที่ไม่ซื่อตรงกับผู้ชีวิตของตัว ก็อย่าหวังว่าเขาจะมาซื่อตรงกับชีวิตของคุณพี่น้องวัยทํางานจํานวนมากอยู่ในที่ทํางานและพบป,ปากกับชายหญิงที่ทั้งมีความเชื่อและทั้งไม่มีความเชื่อหลายคนนั้นมีจริยธรรมและมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่ที่แตกต่างกันออกไปบางคนมาหาเราบางคนมาทําตัวเหมือนน่าสงสารพยายามจะเข้าหาเราพยายามคอยจีบเราตอนที่เขามีภรรยาอยู่แล้วหรือเขามีสามีอยู่แล้วแลวเราเองก็อาจจะถูกสภาพแวดล้อมเหล่านี้เมื่อเจอกันทุกวันทุกวัน แล้วก็ปล่อยใจแล้วคิดว่าสุดท้ายเขาจะมาซื่อตรงกับเราอย่าหวังว่าเขาจะซื่อตรงกับเราถ้าภรรยาหรือลูกที่อยู่ที่บ้านเขายังไม่ซื่อตรงเพราะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวแล้วมาเจาะแจ๊กกับเราเนี่ยไม่มีทางเองไหมครับต้องชัดเจนกับตัวเองจริงๆอย่าแบบคือต้องเด็ดขาดหลายอย่างที่เราตัดกับบาปไม่ได้เพราะเราเราไม่เด็ดขาดกับบาปพอเราปล่อยใจไปนิดนึงไม่เป็นไรแค่คุยเฉยเสุดท้ายมันก็ทําให้เราใจอ่อนแล้วก็ล้มถลําไปสู่บาปที่ทําให้เราเสียใจ นั่นผมอยากหนุนใจแต่ก็ไม่ซื้อตรงกับครอบครัวของเขาเขาจะไม่มีทางซื้อตรงกับเราดาราคนที่ตีบทแต่ไม่ได้มีแต่ในละครมันอยู่ในชีวิตจริงได้หลายคนเขาก็มีความต้องการบางอย่างและเขาต้องการประโยชน์จากเราแล้วก็สร้างเรื่องบางอย่างขึ้นมาหลอกเราอย่าไปคิดว่าความรักและความใิสุดใจของเราจะเปลี่ยนคนคนนี้ได้ไม่น้องอย่าไปคิดแบบนี้เพราะการคิดแบบนี้ก็ไม่สมกับข้อเท็จจริงเป็นการคิดแค่ฟากบวกแต่ไม่ได้มองโลกสมกับความเป็นจริงอย่างที่พระเยซูบอกพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนดี แต่พ่พี่บอก,มน,กนนนบมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและไม่จุดอ่อนถ้าเราเองดําเนินชีวิตอยู่ในโลกกลายเป็นคนเหมือนฉลามเหมือนนกพิราบนะแต่ออนสุภ้าเหมือนงูนะนะฉลามนกพิราบไม่ไวสุดท้ายเราก็มีปัญหาเราก็จะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะแก่ที่น่ารักพนักงานใหม่เข้ามาในที่ทํางานนี้แล้วนะหรือนักศึกษาใหม่เข้ามาในมหาวิทยาลัยรุ่นน้องปีหนึ่งนะทำให้เราตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้ ผมอยากนุนใจพี่น้องสุภาพสตรีอย่าหลงเชื่อตามคําพูดของชายหนุม่มที่ดูเหมือนจะทําให้เราดูดูเหมือนว่าเรามีคุณค่าหรือมีความสําคัญอย่าคิดแง่บวกเกินไปโดยปราศจากข้อเท็จจริงจงมองสิ่งที่เป็นชีวิตของคนมากกว่าสิ่งที่คนพูดพระเยซูเนี่ยบอกว่าจงพิสูจน์การกับใจใหม่ด้วยผลเราจะรู้จักคนด้วยผลไม่ได้รู้จักคนด้วยคําพูดพระเยซูยกคำอุปมา,มาอันหนึ่งบอกว่ามีผู้ชายคนน่งมีลูกสองคน ลูกของเขาบอกว่าพ่อชวนให้ไปเก็บผล,ลไม้ในสวนลูกคนแรกบอกว่าไปสุดท้ายไม่ไปลูกคนที่สองบอกว่าไม่ไปสุดท้ายรู้สึกผิดก็กลับตามไปเก็บให้ในสวนพระกัมปีจบว่าสุดท้ายแล้วพ่อคนนี้จะมองว่าลูกคนไหนเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าสนใจการกระทําของเรามากกว่าคําพูดของเราเมื่อพี่น้องมองคนก็เช่นเดียวกันอย่ามองคนแค่คําพูดของเขา แต่ให้มองคนลึกที่การกระทําและอย่ามองที่การกระทําแค่ที่เขาแต่ทาดีหรือมาเซอร์วิสหรือมาอกเอาใจเราแต่ให้มองที่ผลชีวิตทุกด้านของเขาเขาเป็นคนยังไงในผลชีวิตด้านอื่นๆกับคนอื่นๆเขาเป็นยังไงบ้างและเมื่อเราเห็นผลชีวิตของคนด้านอื่นๆไม่ใช่แค่การกระทาที่เขาทํากับเราเท่านั้นแต่ผลชีวิตของเขาทั้งหมดเราก็จะรู้ได้ว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรคนเราโกหกคาพูดได้แต่โกหกผลชีวิตไม่ได้ราะเมื่อเราดำเนชิตอยู่กับโลกในสังคมเราต้องทันในสิ่งเหล่านี้และต้อง ต้องขีดเส้นกับตัวเองใครที่ไม่ซื่อตรงแม้เขาเจอมีสเสน่ห์จะดึงยังไงก็ตามเราก็ต้องชัดในชีวิตของเราว่าคนเหล่านี้ที่สุดเขาก็จะทำร้ายเราได้เหมือนกันผู้ชายก็เช่นเดียวกันต้องรักษาใจของตัวเองและควบคุมตนเองให้อยู่ในความชอบธรรมเสมอรักษาระยะห่างของตัวเรากับคนที่เราถูกดึงให้ล่อลวงในจิตใจได้ต้องรักษาระยะห่างของตัวเราเองกับเขาไม่ใช่นั้น การที่อยู่ใกล้เกินไปวันที่เราอ่อนแอก็จะล้มลงในบาปได้ไม่ว่าจะเป็นเลขาของท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานบางคนของท่านถ้าเขาใกล้เราเกินไปบางจุดเราก็ต้องขยับให้มีระยะห่างที่เหมาะสมและสร้างรั้วล้อมตัวเองอย่างเหมาะสมหาแหว,วนแต่งงานอันโตโตไม่ใช่เข้าออฟฟิศแล้วถอดแแต่งงานออกเอาอันใหญ่ๆเอาให้มันเห็นชัดๆกันทั่วทั้งออฟฟิศเลยให้รู้แล้วว่าเรามีภรรยาแล้วเอารูปภรรยาของเราไปวางไว้ที่โต๊ะทางานแล้วก็เอาดอกไม้ <laughs> ผวม,มาะไยไปวางไว้ด้วย <laughs> จะให้เขาเขาจะได้รู้ว่าเราเทิดทูนบูชาภรรยาเราขนาดไหน <laughs> รับรองเลยพี่น้องไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่ๆ <laughs> 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 นะครับ <laughs> เพื่อนร่วมงานเวลาเดินทาง <laughs> ไปไประชุมต่างจังหวัด <laughs> ก็พยายามอย่าเดินทางสองคนนะ <laughs> กับเพศตรงข้ามรักษาระยะห่าง <laughs> และไปไหนมาไหนมั่นพาภรรยาไปด้วย นะไปไหนมาไหนพาภรรยาไปด้วยเพราะเราเป็นเนื้อเดียวกันเองไหมครับอย่าไปภรรยาให้เฝ้าลูกที่บ้านนะหรือคอยป้องกันขโมยอยู่ที่บ้านภรรยาไม่ได้สัญญาณกันขโมยนะครับเอาไปด้วยกับเราพาไปไหนมาไหนได้กันไปรับใช้ไปทำภารกิจพาเขาไปได้วยกันนะอย่าให้ตัวเองอยู่นอกพื้นที่การควบคุมของสัญญาณนะพี่น้องนึกถึงสัญญาณโทรศัพท์อะ่ะเสาอะ่ะอย่าอยู่นอกเขตสัญญาณต้องภรรยาเข้าถึงได้ตลอดต้องภรรยาเข้าตรวจสอบและเข้าถึงชีวิตเราได้ตลอด ว่าการตรวจสอบมันเป็นสิ่งเป็น,นกลไกของพระเจ้าอยู่แล้วสามีบางคนบอกว่าทำไมภรรายามาตรวจสอบเราอย่าไปคิดแบบนี้ทําไมต้องมารายงานไม่ไว้ใจเหรอนี่คือมุกนะมุกไม่ไว้ใจเหรอแล้วทุบโต๊ะทีหนึ่งใช <laughs> ้อารมณ์ใช้ไรระเบิดขึ้นมาภรรายาก็ง,งีดแล้วไม่กล้าที่จะถามแล้ว <laughs> เขาถามอะไรเราก็ไม่เป็นไรเราก็บอกได้ไกลไกการเสนอรายงานเป็น,นกลไกพระคัมภีร์เห็นไหมครับพระเจ้า,าวันสุดท้ายเราก็ต้องเสนอรายงานกับพระเจ้ากับผู้เลยนในริสตจักรเราก็ต้องเสนอรายงานเพราะเขาต้องเสนอรายงานเรื่องเราให้พระเจ้าฟังด้วย เพราะฉะนั้นการเสนอรายงานมันจึงเป็นพอมันจึงเป็นประโยชน์ไม่มีหน่วยงานไหนโปร่งใสดยไม่มีการตรวจสอบหรือมีการเสนอรายงานจริงไหมครับมันจะสร้างความเชื่อถือมันก็มีการเสนอรายงานแต่ในมุมหนึ่งฟากหนึ่งเราก็ควรไว้วางใจพระเจ้าในในการที่จะดูแลชีวิตเพราะาเราไม่มีทางจะคุมทุกคนได้หมดหรอกและการพยายามจะคุมก็เหมือนการผลักให้ผู้ชายเขาห่างไปจากชีวิตเราเหมือนกันอาจจะหลายคนมีประสบการณ์ในกับครอบครัวที่พ่อไม่ซื่อตรงหรือว่ากับแฟนที่แฟน ไม่ซื่อตรงก็ทําให้เรามีบาดแผลเวลาเราแต่งงานเราก็ขาดความไว้วางใจสมดุลระหว่างความไว้วางใจนะฮะแลวสามีก็ควรจะเข้าใจลักษณะจิตใจภรรยาอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ภรรยาไม่ไว้วางใจนะอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ภรรยาของเราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจแต่ให้แสดงออกความรักกับภรรยาของเราจนเติมแทงในจิตใจของเขาให้เต็มและความรู้สึกหึงหวงมันก็จะเริ่มหายไปความรู้สึกน้อยใจก็จถูกหายไปเพราะว่ามันเต็มแทงอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับ และในข้อสิบเป็นข้อ1ิบสสาวกก็เลยบอกโห oh, ถ้าสามีภรรยาย,ยากอย่างเงี้ยไม่แต่งงานดีกว่านะสาวกบอกว่าถ้าลักษณะสามีภรรยายเป็นอย่างเงี้ยไม่แต่งงานดีกว่าจริงๆแล้วสาวกพระเยซูส่วนใหญ่เนี่ยแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วนะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นเงนี้ยไม่แต่งดีกว่าหลายคนที่เป็น่วดจะรู้สึกถอดใจไปแบบนี้แต่พระเยซูก็ตอบในข้อ11 12, บเอถึงสิบสอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับคําสอนนี้ได้เว้นแต่คนที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้นบางคนเป็นขันที่แต่เกิดบางคนถูกทําให้เป็นขันที หรือบางคนกระทาให้ตัวเองไปขันทีคือไม่แต่งงานเพื่อเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครรับได้ก็ให้รับเอาเถอะพระเยซูบ,บอกว่าอย่าเพิ่งไปถอดใจเพราะว่าน้าพระทัยสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าจะให้เรามีชีวิตที่เป็นสดมันคือน้าพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราอยู่เป็นสดในหนึ่งโครินธ์บทที่7ข้อ32หนึ่งโครินธ์บทที่7ข้อสาข้าพระเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวายฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สารวนกับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทําสิ่งที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าจามปาโลสับสนว่าถ้าคนที่ไม่มีภรรยาและท่านดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขท่านมีความเีเมมและเป็นน้าพระทยัยพระศัพท์ท่านก็เป็นโสดไปเถอะเพื่อจะได้จดจ่ออยู่กับการทํางานรับใช้ถ้าเราเป็นโสดการเป็นโสดไม่ใช่ว่าเราผิดปกติเสมอไปบางคนโสดเพราะผิดปกติแต่บางคนปกติก็โสดก็มี เพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกว่ามันเราผิดปกติหรือเปล่าเราโสดไม่มีใครมารักเราหรือเปล่าไม่มีใครมาชอบเราหรือเปล่าอย่าไปตามแรงกดดันสังคมคอยถูกยั่วยนะุพี่เลี้ยงใช้เวลาทีไรก็ถามว่าเจอยังเจอยังนะถามทุกวันก็ทําให้เราถูกแรงกดดันอายุมากขึ้นถ้าเป็นผู้ชายไม่แต่งงานเขาก็จะหาว่าเราไม่ปกติอีกนะมีรัทิยมไม่ปกติหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในสังคมนี้อย่างยากลําบากแต่ในความจริงแล้วพระคัมภีร์บอกว,กว่าการเป็นโสดนั้นคือน้านําพระทัยพระเจ้าสำหรับ บางคนเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่บางคนเขาเป็นโสดอย่าไปตามแรงกาดดันของอายุด้วยเมือ่ออายุมากขึ้นอย่าให้จิตของท่านแตกสัน้นบางคนอายุมากก็ไม่ไหวแล้วขอให้เป็นเพศตรองคาบคว้าไว้ก่อนแล้วกันค่อยๆลดสเปคลงไปเรื่อยๆตอนสมัยอยู่มัธยมเขียนสเปคยาวเหยียดค่อยๆลดไปทุกปีทุกปีทุกปีจนสุดท้ายขอขอ้ขอเดียวว่าอยให้เป็นคน <laughs> ดีที่มมีอยู่ข้อเดียวนะฮะตัวท้ายมันก็ไม่ไหวนะไปตามแรงกดดันของอายุชีวิตมันก็เป๋อะเราถูกแรงกดดันของอะไรบาะอย่างแล้วทำให้เราเป๋กลายเป็นหลักการอะเป๋ไปตามสถานการณ์ใช้ชีวิตแบบนี้ก็อันตรายนะผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่งอายุเกือบ60ปีได้แต่งงานครั้งแรกชีวิตมีความสุขภรรยาดีมากปัจจุบันมีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขนมนะฮะ อายุ60แล้วนะฮะแต่เขาเขาาก็รอคอยแล้วเขาก็ไม่กังวลกระวายก็เดินกับพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างศรัทธาจะมีใครในโบสถ์แข่งด้วยกันตคนนี้ไหมครับ <c oughs> เราต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคืออยู่เป็นโสดให้มีความสุขหลายคนคิดว่าจะมีความสุขเมื่อได้แต่งงานแต่ความจริงแล้วการเป็นโสดสามารถมีความสุขได้วันหนึ่งผมได้ดูทีวีพบคุณจินตลาสุขพัฒน์นะฮะเขาก็ได้บอกว่าชีวิตเขาเขาคง ก็ไม่ได้ปิดใจแต่เขาคิดว่าเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นโสดเขาก็มีความสุขก็ <K an> ขบอกคนเราต้องรู้จักคิดให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วเขาใช้ชีวิตทุกวันเขาก็มีความสุขได้เหมือนกัน <K an> พระเยซูก็เป็นโสดนะครับใครที่รู้สึกเป็นโสดตอนนี้ถ้ามีเพื่อนพระเยซูก็เป็นโสดบางคนบอกพระเยซูแต่งกับมารีมารลาไม่จริงครับพรมพรีไม่พิพูดไว้เลยและเมื่อพระเยซูจะตึงที่กางเขนพระเยซูบ,บอกยอนให้ดูแลมารดารไม่ได้บอกให้ดูแลมารีเลยนะและพะัมพีไม่มีการเรียกมารี ภรรยาพระเยซูเลยไม่มีการเรียกเรียตะมาลีมักดาลาซึ่งเป็นเมืองมักดาลีนที่นางจากมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เป็นโสดและพระอ,องค์ก็ดาเนชีและสมบูรณ์พระอ,องค์สมบูรณ์แบบพระอ,องค์ถ่ยได้พระอ,องค์สมบูรณ์แบบไทยมนุษยชาติการเป็นสดจึงทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์ได้อย่าไปคิดว่าเราต้องให้ใครมาเติมเต็มชีวิตเราจึงจะสมบูรณ์นะเหมือนสโลแกนหลายงานแต่างงานที่ใช้กันสําหรับหลายคนการมีคนเติมเต็มจะช่วยเขาสมบูรณ์แต่สำหรับบางคนที่น้ำประดิชใช่เขาอยู่เป็นสดเขาโสดได้อย่างมีความสุขเองไหมครับ บอกคนข้ามเป็นโสดอย่างเป็นสุขนะครับถ้าพระเจ้าเราเป็นโสดก็เป็นโสดอย่างเป็นสุขได้เองไหมครับคนโสดที่จะโสดจะมีความสุขบอกเอเมนทาไมมันเบาจังเลยพี่น้องคนโสดที่จะโสดจะเป็นสุขบอกเอเมนและคนโสดที่เชื่อวันหนึ่งจะได้แต่งบอกเอเมนโอเคดังพอๆกันดังพอๆกันใช้ได้นะครับถ้ารู้ว่านะพระแทพระเจ้าเราเป็นโสดแล้วชีวิตนี้เราชัดแล้วนะครับเป็นโสด จะทํำยังไงนะฮะก็ดําเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับวางแผนการเงินสลับยามกเกษียณนะครับอย่าใช้ชีวิตไปวันๆทุกวันเรื่อยๆเงินหมดไปเรื่อยๆเงินเดือนมาชักหน้าไม่ถึงหลังต้องวางแผนเก็บเงินสลับยามกเกษียณเวลาที่เราแก่เท่าจะได้มีคนดูแลปลุกพันตัวขึ้นสัจจะอย่าลงหายเด็ดขาด <c ười> นะหลูกพันหลงหายไปไม่มีใครดูแลชีวิตนะนะครับแล้วก็เมื่อเราวางแผนชีวิตชีวิต,วตเราก็จะมีความสุขมุ่งสวงหาน้ำพระเจ้าเจ้าสำหรับคนโสดส่วนใหญ่ในห้องประชุมนี้มากกว่าจะสวงหาตัวบุคคล ถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าว่ายังไงก่อนที่จะบอกว่าคนไหนคนนี้ถูกใจไม่ถูกใจการไม่แต่งงานจะดีกว่าการได้แต่งงานับคนที่ไม่ควรแต่งบางทีเราไม่ได้แต่งงานก็ยังดีกว่าเราแต่งกับคนที่เราไม่ควรจะแต่งเพราะบางคนจะคิดย้อนรู้งี้ไม่แต่งก็ดีเพราะฉะนั้นก่อนแต่งอำนาจอยู่ในมือเราเองไหมครับก่อนแต่งอำนาจอยู่ในมือท่านแต่หลังแต่งอำนาจอยู่ในมือคนอื่นนะครับความปีบบอกว่าสานปีเป็นศีรษะของภรรยานะครับ แต่สามีเดินด้วยสีสษายอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีภรรยาอำนาจก็เลยอยู่ในภรรยาน,นั่นเองนะครับอดทนรอคอยพระเจ้านะครับรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์คนสวยบอกแบบนั้นเองไ,ไหมครับ <c oughs> นะชีวิตเราก็จะรักษา,าความถูกต้องในทางพระเจ้าจนถึงวันของเราอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนนี้ต้องได้แต่งงานกับพระเยซูเองไ,ไหมครับนะต้องมีสักครั้งหนึ่งแน่ๆคนที่แต่งงานวันนี้ก็ขอให้เรามองชีวิตครอบครัวเราเป็นพรเป็นสิทธิพิเศษที่มาพร้อมความรับผิดชอบ เป็นพรที่มาควบคู่กับบททดสอบและถ้าเราผ่านมันก็จะมีพรชีวิตคู่เป็นชีวิตที่มีความสุขคนมีคู่แล้วบอกเอเมนเป็นสิ่งสูงส่งที่พระเจ้าตั้งเอาไว้และทุกวันเราจึงมองภรรยาหรือสามีเราด้วยความรู้สึกที่อยากเจ้าดอกไม้มาวางหน้ารูปของเธอ <laughs> เพราะว่าเธอนําความสดชื่นไ <laughs> ปนที่หน้าเธอทูลเป็นที่สร้างความสุขให้กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันอ่ะขอพระเจ้าช่วยพวกเราในการดำเนินชีวิตให้เรามีปณิธานแบบพระคัมภีร์